รายการนี้เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยแบงค์บาดออดิชั่นออนทีวีรายการนี้สำหรับพวกมีตัวตนมีหนังหน้าเท่านั้นไม่ชอบพวกเสแสร้งแกล้งทำพวกอวดร่ำอวดรวยในเกมออดิชั่นพวกกูคนจริงไม่ชอบรับหลังด่าตรงๆเสียงจริงจากคนจริงขอเชิญชมรายการแบงค์บาดออดิชั่นออนทีวีได้แล้วครับแบงค์บาทออดิชั่นออนทีวีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่าชีวิตของคามี่ดอสันให้กับเพื่อนๆชาวออดิชั่นฟังกันนะครับคามี่เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีโรคประสาทมาตั้งแต่เกิดเนื่องจากพ่อแม่ไม่รักตอนสมัยเด็กๆคามี่เคยบอกกับพ่อว่าทำไมไม่เอาขี้เถ้ายัดปากหนูตอนที่หนูออกจากท้องแม่มาใหม่ๆพ่อบอกกับคามี่ว่าจริงๆใจพ่ออยากให้เองตายตั้งแต่เกิดแล้วล่ะแต่มันติดที่ว่าเอ๊ะหน้าเองเนี่ยเกิดมาเนี่ยปูนซีเมนทับมาตั้งแต่เกิดจากนั้นคามก็มาหัดเล่นอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยความที่คามียังเด็กคามีได้ไปบวชเรียนอยู่ที่วัดแล้วก็ไปอาศัยอยู่กับหลวงตาคามี่อยากจะบอกกับทุกคนว่าที่ทุกวันนี้ที่คามี่เขียนไปจริงๆแล้วมันเป็นผมด้อยของผมตั้งแต่เกิดเข้าใจคามหน่อยคามพ่อแม่ไม่รักผมต้องขอโทษพี่คิงด้วยนะที่ผมก็คำพูดพี่คิงมาด่าต้องขอโทษพี่เติ้ลด้วยนะครับที่หาว่าเป็นดีเจได้ยังไงโอ้ชีวิตของผมมันได้กับเกียนไปวันๆท้าวัดชุดแต่ไม่มีตังค์นะครับแต่ผมก็ยังทำเข้าใจผมหน่อยผมไม่มีพ่อแม่ครับคำอยากจะบอกกับทุกคนว่าความรักทุกคนBye.
ตอนสมัยเด็กๆแม่คามได้เล่าให้ข้าวฟังว่าแม่มีปัญหากับรังไข่แต่คามพยายามจะเกิดออกมามุดแล้วมุดอีกมุดซ้ายมุดขวาอันเป็นอสุจิอันสุดท้ายที่เขาไปเจาะรังไข่แม่ในวันนั้นจริงๆแล้วพ่อของคามเป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดที่คามไปอาศัยน้องตาอยู่นั่นแหละทุกคนก็ที่เข้ามาฟังคลิปของผมแล้วไม่ต้องสนใจผมหรอกว่าผมจะเป็นใครกูก็คือเต้นไงจบไปสัตว์นะก็นี่คือเต้นๆก็มาเล่าชีวประวัติของคามี่ดอสันให้ฟังกันนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคามี่เป็นเด็กมีปัญหาพ่อแม่ไม่รักแล้วก็หลายอย่างคามก็เลยต้องขอโทษนะที่นี่ด้วยนะครับกูว่ามึงอะเอาเวลาที่มึงมาว่าพวกกูเนี่ยไปปลูกถั่วขายดีกว่าไหมไอ้เหี้ยนะมึงเชื่อกูดีเออขายถั่วดีเชื่อกูดิญาติมึงน่าจะเป็นพวกบอกอันเนี้ยอิรักอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้ามึงกูถ้ามึงจะบอกว่าหน้ามึงรอเนี่ยกูไม่ใช่อ่ะมึงเนี่ยเอากระจกบานไหนส่องว่าหน้ามึงรอไอ้เหี้ยเห็นหน้ามึงแล้วรู้สึกหิวลาบเนี่ยกูไม่ทราบว่ามึงเนี่ยอยู่พวกไหนตำนานอีสานบ้านนาหรือว่าลาบก้อยโคขุนหรือเปล่านะก็คลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ EP 2นะครับผมที่เราจัดให้กับน้องคามิดอสันนะครับยังไงก็ขอจบการถ่ายคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับทิ้งทวนไว้นิดนึงนะชีวิตคามเลือกเองแต่คามเลือกผิดเส้นที่มาเล่นกับพวกเราชาวแบงค์บาทนะครับ Huh?